ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเล่นแร่แปลวิญญาณในเอพิโซดที่10นะก็เอพิโซดนี้นะครับบอกไว้เลยว่าโอ้โหหากใครที่ผมบอกแล้วใช่ไหมผมบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ซีซั่นแรกพระเอกกับนางเอกมันจะไม่ได้ลงเอยกันพอมาในซีซั่น2มันมักจะได้กันผมเห็นบอกแล้วใช่ไหมว่ามันจริงครับมันร้อยทั้งร้อยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและเรื่องนี้ก็ไม่เว้นครับสำหรับเรื่องแรกแปลวิญญาณจบแบบแฮปปี้เอนด์แล้วมันก็ไม่ใช่แฮปปี้เอนด์ธรรมดานะโคตรแฮปปี้เอนด์แบบแฮปปี้สุดๆไปเลยครับแบบไม่ต้องให้คนมานั่งแบบกลด่าสาบแช่งผู้กำกับแบบแฮปปี้เอนด์แบบสุดๆไปเลยครับก็ขอบคุณการเดินทางสำหรับการเดินทางอันยาวนานนะครับที่เดินทางกันมากว่า5สัปดาห์ด้วยกันนะก็เหมือนจะนานนะแต่ที่จริงก็ไม่นานเท่าไหร่ผมลองคำนวณเล่นๆนะในเวลาในเรื่องอ่ะในเรื่องของเล่นแร่แปลวิญญาณซีซั่น2นี่เวลาไทม์ไลน์ในเรื่องมันไม่น่าจะเกินเดือนใช่ไหมเท่าที่ผมคำนวณถูกนะตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่พระเอกเจอจินบูยอนจนมาถึงตอนสุดท้ายไม่นับไอ้ไทม์สคริปต์1ปีตอนสุดท้ายนะจนมาถึงตอนจบอ่ะตอนที่จางอุกเอาชนะนกเพลิงได้อ่ะมันกินเวลาไม่ถึงเดือนใช่ไหมเท่าที่ผมนึกออกนะผมว่าใช่มันไม่น่าจะถึงเดือนนะครับก็มีประเด็นที่เฉลยมานะครับก็คือว่าเหตุที่จางอุกนะครับสามารถเข้าจินโยวอนไปพบกับทางนักสู่ที่ตอนนั้นเป็นจินบูยอนอยู่ได้เพราะว่าทางจินซอนลันช่วยอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายจินซอนลันก็มอบร่างกายให้แก่ทางโจยองหรือก็คือทางนักสู่ของเราแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคิดภาษีใดๆทั้งสิ้นนะครับให้แบบง่ายดายและให้ทางโจยองนะครับไปอยู่กับจางอุกไปแบบง่ายๆโอ้โหง่ายขนาดนี้เลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมงงๆนะครับก็คือว่าผมพยายามจะเข้าใจแผนการของพระเอกว่าเฮ้ยมันต้องการจะปล่อยนกเพลิงออกมาทำไมวะในเมื่อมันใช้พลังกำจัดไอ้พวกจินมูได้อ๋อแบบจินโยวอนถูกทำลายแล้วอย่างนี้ใช่ไหมมันเลยแบบต้องปล่อยนกเพลิงออกมาแล้วก็ทำลายนกเพลิงเลยอะไรประมาณนี้ครับไม่ต้องนำไปขังแล้วอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งผมก็งงๆครับว่าเอ้ยมันจะทำอย่างนั้นเหรอวะสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับโดยให้เสียสละชาวบ้านไฟไหม้ไปเพื่อให้ทำลายนกเพลิงได้อ่ะไม่เป็นไรส่วนพักจินโอ้โหผมรู้อยู่แล้วว่าพี่แกน่ะจะต้องเป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายนะครับตายแต่ว่าดันไม่ตายนะเพราะว่าทางพักจินน่ะรอดมาได้เพราะว่าอาจารย์อีช่วยแต่ว่าตอนที่พี่แกกระเสือกกระสนดิ้นรนจะผนึกนกเพลิงใช่ไหมโดยที่ไม่กังวลรอบข้างเลยว่ารอบข้างตัวเองนี่เตรียมที่จะแทงตัวเองอยู่เอาแบบไปผนึกนกเพลิงอย่างเดียวแล้วก็สูบจินมูแทงและพี่พักจินนะครับก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้เห็นแหวนอยู่ข้างสวมมันแล้วก็นอนสลบเหมือดเตรียมจะตายอันนี้ไม่เข้าใจว่าเอ้ยอะไรวะมันจะทำทำไมวะอะไรประมาณนี้ดูขัดๆเกินๆอ่ะแบบผมพูดตามตรงนะผมดูฉากพักจินกำลังแบบกระเสือกกระสนดิ้นรนนี่ตอนแรกเศร้าๆไปๆมาเอากูตลกแล้วอะไรของมันแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าทางพักดังกูกับทางจินโชยอนนะได้มีลูกแฝดกัน2คนนะก็เป็นลูกแฝดนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตอนนั้นแม่บ้านคิมก็กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยนะแต่ว่าทางจินบุยอนกับทางจางอุกยังไม่มีลูกนะซึ่งปัจจุบันนะครับยังไม่มีการประกาศสร้างซีซั่น3แต่อย่างใดนะครับแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีด้วยซีซั่น3แต่ว่าจะน่าจะมีสปินออฟอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็จะมีทางองค์ราชทายาทโกวอนใช่ไหมที่ตอนนี้ได้เป็นองค์จักรพรรดิแล้วนะครับที่กำลังจะถามมเหสีนะแล้วก็ทางจะมีทางคุณหนูฮอยุนโอ๊กอีกใช่ไหมที่ยังไม่มีคู่แต่ว่าก็มีคนส่งดอกไม้มาให้และยังมีทางซอยุนที่เป็นจองเวทแห่งจองจินกักครับเป็นครูฝึกที่จองจินกักนะก็ถ้าเกิดจะทำสปินออฟผมก็เตรียมสนับสนุนนะเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องให้เล่นต่ออีกเยอะเลยนะครับประเด็นเรื่องที่มันจะเล่นต่อได้มีอีกเยอะอาทิเช่นแคว้นอื่นในเรื่องนี้จะมีแค่อาณาจักรเดียโฮใช่ไหมมันยังไม่ได้กล่าวถึงไออาณาจักรอื่นๆเลยนะกล่าวถึงแค่อาณาจักรเดียโฮแล้วก็ยังมีทางของเล่นของทางจินโยวอนอีกใช่ไหมที่ยังแบบยังไม่ตามเก็บมาได้ครบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่น่าผิดหวังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับที่ผมผิดหวังเลยก็คือทางอาจารย์อีที่คาดหวังจะได้โชว์เทพสุดท้ายพี่แกก็เดินเข้ามาปล่อยปัดยา นิดๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์อีนี่น่าจะเก่งที่สุดในเรื่องแล้วนะก็ไม่รู้ว่าเขาปูบทให้อาจารย์อีมาแบบอยู่เฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมและตอนนั้นก็บอกว่าตัวเองนะอยากจะดำเนินการแบบอยากจะทำอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็แค่นั้นแหละจบสลับเล่นแร่แปลวิญญาณครับจบแบบแฮปปี้เอนด์แฮปปี้เอนด์โคตรแฮปปี้เอนด์แบบสุดๆไปเลยนะครับ
แต่เสียดายจินบูยอนเหมือนกันนะที่โอยอมสละให้กับนักซูนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแฮจบแบบนี้มันก็แบบตัวละครที่ตายนอกจากตัวร้ายแล้วหวยไม่ได้ออกที่ใครเลยเออแบบนี้มันก็ดูแบบอาจจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าก็โอเคนะครับมันอาจจะไม่เล่นให้คุณผู้ชมเศร้าจนเกินไปก็ลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการเดินทางมากว่า5 สัปดาห์ด้วยกันสำหรับวันนี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ